เราทุกคนคงเคยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโทษของเหล้าจากสื่อสาธารณสุขและแคมเปญรณรงค์ที่มีออกมามากมายจนทราบกันดีแล้วใช่ไหมว่าเหล้ามีโทษร้ายแรงแค่ไหนแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงยังคงติดอันดับ1ใน5ประเทศที่ดื่มเหล้ามากที่สุดจากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกและสำนักงานสถิติแห่งชาติยังบอกอีกว่ามีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นแถมนักดื่มเหล่านั้นยังมีอายุน้อยลงเรื่อยๆนั่นอาจเป็นเพราะเรายังไม่รู้เท่าทันเหล้าและยังไม่รู้ว่าเรากำลังถูกเหล้าลวงอยู่ในสังคมปัจจุบันวัยรุ่นได้รับสื่อจากหลายช่องทางและสะดวกยิ่งขึ้นเป็นโอกาสของบริษัทผู้ผลิตเหล้าที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่ายทั้งการส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมพบบ่อยตามสถานบันเทิงอีกวิธีที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นการโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์โดยแฝงเข้ามากับกีฬาเช่นการซื้อสินค้าเพื่อร่วมสนุกทายผลบอลสื่อสังคมออนไลน์การกดไลค์กดแชร์รูปภาพหรือแฝงมากับดนตรีทางสื่อวิทยุและตีสีด้วยการจัดคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบโดยมีบริษัทผู้ผลิตเหล้าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคสิ่งของหรือเงินแก่ผู้ประสบภัยแจกอุปกรณ์การศึกษาหรืออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนมูลนิธิต่างๆฟังดูเหมือนจะดีแต่นี่คือวิธีทางการตลาดที่เรียกง่ายๆว่าสร้างภาพนั่นเองเรามาดูตัวอย่างของสมชายเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นกันดีกว่าสมชายเห็นโฆษณาการจัดมหกรรมดนตรีโดยมีผู้สนับสนุนหลักเป็นบริษัทเหล้าชื่อดังอ้างว่าจะนำไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆโอ้โหสนุกแถมยังได้บุญอีกพลาดไม่ได้แล้วสมชายจึงตกลงซื้อบัตรเพื่อไปเข้าร่วมงานอย่างไม่ลังเลสถานที่จัดงานเหล่านี้มักอยู่ใกล้สถานศึกษาบรรยากาศภายในงานดูสนุกสนานครื้นเครงแถมยังมีกิจกรรมการละเล่นมากมายโดยแจกของรางวัลเป็นสินค้าที่มีโลโก้บริษัทเหล้าผู้สนับสนุนมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในราคาพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริโภคเพิ่มขึ้นลวงให้สมชายรู้สึกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและคอนเสิร์ตวิธีการเหล่านี้เราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยเห็นอยู่เป็นประจำแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่านี่คือกลลวงของเหล้าที่กำลังหลอกเราอยู่ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ตกเป็นเป้าให้เหล้ามาลวงเรานั่นคือการรู้เท่าทันและไม่นำตัวเองเข้าไปเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้กับบริษัทผู้ผลิตโดยการไม่เผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดหรือข้อมูลที่ยุยงให้เกิดการบริโภคไม่กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญต้องมีสติรู้ว่าข้อมูลด้านดีที่ผู้ผลิตพยายามนำเสนอนั้นเป็นเพียงสิ่งลวงเหล้ามีแต่โทษเพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีชีวิตที่ปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อให้เหล้ามาลวงเราอีกต่อไป